ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft ใน Advanced Dinosaur นะครับผมโอเคทีก่อนอื่นขอสำรวจแมปก่อนโอเคไออันนี้เป็น DLC ที่ผมไปซื้อมานะครับผมไปซื้อได้นะผมใน Marketplace นะครับผมใน Minecraft โอเคดูสิอ๋อนี่ของที่ขายของนี่ว่าเฮ้ยดีๆๆๆอันนี้อะไรเอ่ยอ้าวมีอยู่แล้วนี่ว่าอันนึงโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกไดโนเสาร์ที่คุณไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะผมนี่โอเคมาดูกันเลยดีกว่าตัวนี้ครับผมแพ็กชิเซฟาโลซอรัสนะครับผมช่วยตัวนี้ช่วยในการฟาร์มหินนะครับผมแองไคโลซอรัสนี่ก็ช่วยฟาร์มหินนะผมแต่ว่าจะดีกว่านะผมอันนี้บราคิโอซอรัสนะผมช่วยในการฟาร์มแท่งไม้นะผมแล้วก็รากไม้นะไอ้ที่มันเป็นต้นอ่อนสเตโกซอรัสนะผมช่วยในการเก็บไม้นะทีเล็กซ์นะครับผมมันคืออันนี้เขาไม่บอกนะผมแต่เขาเขียนว่ามันคือราชาแห่งมันคือราชาแห่งยุคก่อนประวัติศาสตร์นะผมพีเอสโซริกแลนด์เนี่ยตัวต่อไอโอเคตัวต่อไปนะผมแรปเตอร์นะตัวนี้จะเป็นตัวฮันติงบัดดี้หรือว่าตัวช่วยตัวช่วยล่าแล้วนะผมมันลิ่งเร็วมากๆนะครับผมตัวต่อไปนะผมเทอราโนดอนนะผมตัวนี้ช่วยบินนะผมต่อไปพาราซอลโลฟัสตัวนี้จะเป็นตัวที่ฟาร์มดีที่สุดนะผมเนี่ยเพิ่มเอาแม็กซิมัมนะผมแต่มีทั้งหมด18ตัวนะซึ่งจริงๆอ่ะเดี๋ยวซึ่งจริงๆนะผมมันจะอันนี้มันเป็นแค่ตัวที่เขาเรียกว่าอู้ของดีโอเคเดี๋ยวผมต้องอธิบายให้จบก่อนนะผมคือมันเป็นแค่ตัวที่สามารถจับได้นะผมโอ้โอ้เฟเธอร์ฟอลลิ่งโปรเทคไจโปรเทคชั่นโอ้ my gosh ดาบเหล็กนี่ผมไม่สนใจผมสนใจเนี่ยโอเคเอามาเลยละกันโอเคมาโอเคเดี๋ยวฮะโอเคครับผมโอเคจะทำการใส่ชุดเกราะไปเลยนะครับผมโอเคไปเริ่มกันเลยนะผมตอนนี้เราอยู่ในแคมป์นะครับผมนี่เลยนะครับผมตัวนี้ตอนนี้เราเจอแกะเดี๋ยวผมขอล่าแกะก่อนว่าเราสามารถเอาเนื้อให้มันกินได้นะผมโอ้ค่อนข้างจะแหลกเลยล่ะเรียกได้ว่าแหลกสุดๆดูดิเนื้อสาวมันดิโอเคน้ำมันตัวแล้วนั่นน่ะทีเล็กครับผมแน่นอนครับผมทีเล็กตัวอย่างเงี้ยทีเล็กครับผมเทอราโดรอนก็มีใช่ป่าววะทีเล็กใช่นะครับผมโอเคเฮ้ยตัวอะไรเนี่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 ยไทโรไบต์เปล่าวะไอตัวแมงดาทะเลเปล่าวะไม่เดียวผมจำได้มันผมเห็นโล่นะผมโอ้โหชิบแล้วไงผมตกใจหมดเลยครับผมแต่ว่าป่าเขาสร้างสวยดีนะครับผมโอเคมีถ้ำนะครับผมมีถ้ำคันนี้มีอะไรไม่มีนะโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้มันผมเห็นไอ้นั่นอยู่นี่แมงมุมครับผมแมงมุมนี่ครับผมแมงมุมก็ไม่น่าจะสามารถจับได้นะผมโอเคก็ต้องขออภัยกับความแหลกด้วยนะครับผมโอเคคือผมไม่รู้นะว่ามันสามารถคันนี้ได้หรือเปล่านะลงม็อดเสริมนะครับผมคือผมว่าผมจะไปลงม็อดอาร์คคราฟมาด้วยนะผมแล้วลังของพวกไทโรไบต์นะผมน่าจะใช่ไทโรไบต์นะแค่ตัวแมงดาทะเลในเกมอาร์คอะผมไม่ต้องสงสัยใจแสงนี่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะอยู่ดีๆมาเลยนะครับผมโอเคมีนี้เอามามีเข็มทิศครับผมอันนี้มีเพชรมีเหล็กมีเอมอลอดก็เศษเหล็กเก็บไว้ก่อนนะผมเพราะเรายังไม่ได้ทำอะไรที่ขี่เยอะจังวะพร้อมกับโทเทมออฟดิอันไดอิงนะครับผมก็คือประกันชีวิตนั่นแหละมันคือประกันชีวิตนะผมที่คนเล่นไมค์ครับเขาจะชอบเรียกกันนะโอเคเอ้ยเดี๋ยวพวกข้าวนี่เราสามารถจับแบกิได้นี่ว่ะผมเรียกอย่างเงี้ยสั้นๆว่าแบกิเลยนะครับผมแบกิโออ่ะเดี๋ยวเอาสมุดนี้ไปด้วยนะผมอันนี้โอ้ยตรงนี้ฮะโอเคมาตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวผมว่าพออันนี้ไว้ก่อนดีกว่าอันนี้มันป้องกันได้ครับผมไงพวกอารักนี่เหรอมึงไงพวกจิ้วโอ้ตกใจเอ้ยแต่เราต
ตรงนั้นตัวอะไรเฮ้ยพาราซอลครับผมกับไอ้ไถลูไปอีกแล้วเหรอไอ้ไถลูไปโชคดีอย่างหนึ่งก็คือมันโจมตีเป็นแบบโอเคผมจะลองจับมันหน่อยละกันนะครับผมอยากกินอะไรเอ่ยกินแครอทครับผมเนี่ยผมเวลามันอยากกินอะไรมันก็จะขึ้นนะผมถ้าเกิดว่าเราเข้าไปใกล้ๆตัวมันเนี่ยมันอยากกินแครอทนะครับผมซึ่งผมจะเอาแครอทมาให้มันเหลือ1อันนะครับผมเพราะว่าแครอทนี่มันหายากมากนะครับผมอยู่ไหนแม่อยู่นี่ปะไม่ใช่อันนี้น่าจะไม้หม่อยไม่อันนี้เหรอไม่นะนี่อ่ะผมโอเคเอาคืนอันนึงเอามาติดอันไม่รู้นะว่าจะได้หรือเปล่าแล้วก็เอาอ่านมาครับผมเขาบอกว่ามันสามารถช่วยเราฟาร์มได้นะผมโอเคไปกันตรงนั้นดูเหมือนจะเป็นภูเขาไฟนะครับผมตอนนี้จะมืดด้วยแล้วโอเคใครอยากกินแครอทบ้างไอ้หนูโอ้โหอยากกินแครอทก็มีแต่คนถามหาเฮ้ยเราจับมาได้แล้วครับผมนี่ครับผมไลฟ์อ่ะเฟซบุ๊กโอเคอ๋อเนี่ยทุกคนดูนะพอเรากดคลิกเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมเอ้าชิปแล้วไงโรไอ้เจ้าไทยโรบายอีกแล้วไอ้เจ้าไทยโรบายโอเคเนี่ยผมทุกคนลองคลิกนะครับผมเห็นไหมหมอจะทำการจิกด้วยนะผมอ๋อมันช่วยไอ้นี่โอ้โหผมแต่ว่ามันเร็วดีว่ะช่วยอะไรได้ไหมช่วยไม่ได้ว่ะโอเคความเร็วถือว่าดีอยู่แต่ว่าตอนนี้ผมหิวว่ะโหเรากดโอ้โทษไอ้หนูพอขอโทษมาตอนนี้หิวเลือดไม่ได้ว่ะต้องกินอันนี้อย่างคดเตอะเฮกผมตายเพราะอะไรอ่ะชีพเราไงชิปแล้วไงคนผมน่าจะติดบั๊กตายนะมันก็โดนพาราซอลตัวเองกัดมีอยู่2อย่างครับผมมาไอ้หนูกินไหมโอเคมันรักผมแล้วอ๋อเราสามารถเปิดนี้ได้เลยนะผมมาไอ้หนูพ่อเขาใส่เสื้อก่อนโอเคผมจะขอลองดูก่อนนะผมว่าอ๋อเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยมีเชือกอยากรู้เราจะสามารถโจมตีพวกนี้ได้ป่ะก็ไม่ได้ว่ะเอ้ยเดี๋ยวตอนนี้มันผมเจอแพ็คคี้ครับผมโอเคกดให้มันอยู่ตรงนี้ก่อนผมเจอแพ็คคี้ครับผมแต่ผมจะรอไปดูก่อนนะว่ามันช่วยฟาร์มหินได้ดีนี่มันต้องการกินอะไรแครอทโอเคมาเลยไอ้หนูบอกว่าต้องมีที่ขี่ก่อนนะผมถึงจะสามารถควบคุมมันได้นะโอ้ยผมเอ้าแย่แล้วไงผมลืมอ๋อดาบเพชรผมหายชิปแล้วไงครับผมดาบผมหายโอ้ทันทีแล้วมันก็เริ่มจะเข้ามาใกล้แล้วครับผมอ๋อผมรู้แล้วผมตายเพราะเสือเขี้ยวดาบตัวนี้แน่เลยชัวร์ครับผมเงี้ยดาบเพชรผมโอเคเนี่ยดูดิแต่ว่าแบบนี้ก็สวยดีนะโอเคอ่ะนี่ไงเจอแล้วมาไอ้หนูมาตัวนี้เลือดน้อยหน่อยนะครับผมนี่ครับผมมันโค้งได้นะครับผมแต่ละตัวเนี่ยก็มีหน้าที่แตกต่างกันนะผมดูสินี่ไงครับผมดูมาผมเจอปลาคิโอซอรัสแล้วครับผมเราเจอตัวฟาร์มหินแล้วครับผมผมว่านะใช้ดาบดีกว่านะผมไม่ดิใช้ทอชโอ้ตอนนี้โคตรเลยโอเคอันนี้เล่นออนไลน์ได้นะครับผมแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าเราต้องเปิดดรีมเนี่ยคือเราต้องใช้เวลานานคือเราต้องใช้เงินเยอะพอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าเราจะคือเปิด Minecraft Dream เนี่ยโอเคงาฮะโอเคได้เลเวลมาเพียบเลยครับผมได้มา2เลเวลโอเคถือว่าดีอยู่นะผมสำหรับอันนี้ผมขอแนะนำเลย
แต่ถ้าเกิดว่าเขาใครอยากที่แบบราคาต่ำกว่านี้นะครับผมอันนี้ผมซื้อมาในราคา200 กว่าบาทนะผมเก็บตังค์ซื้อ ผมขอแนะนำนะผม Minecraft Dinosaur Age นะครับผมราคา179 บาทนะผม175 บาทดิเฮ้ยไอตัวนี้ต้องการกินปลาเอ้ยเดี๋ยวนะตัวนี้ผมไม่เคยเจอเลยใช่ปะมันคือตัวอะไรมันกินปลาแสดงว่าต้องเป็นสัตว์น้ำนะผมมีไม่กี่ตัวผมที่กินที่กินเนื้อสัตว์เนื้อปลานะผมโอ้โหผมดูดิผมได้หินมาเพียบเลยหนึ่งนั้นก็คือไบโอนิกกับสไปโนซอรัสนะครับผมเดี๋ยวผมเย่แล้วไงโอเคตัวนี้กระโดดได้ปะกระโดดได้ครับผมแล้ววิ่งเร็วด้วยผมว่าผมไม่หลุดนะโอเคเพื่อความแน่ใจผมจะไม่ทำการขู่แล้วกันนะโอเคเจนะอีหนูลงทำบ้านพ่อพังโอเคลงโอเคครับผมว่ามันคงไม่วาร์ปเรามานะนี่อะไรเนี่ยจุดบั๊กเหรอผมเจอจุดบั๊กกว่าแต่มันก็คงไม่ใช่ปัญหาของเรานะครับผมอันนี้ผมปรับเป็น default เลยนะผม default การตั้งค่านะผมโอเคอันนี้เอ๊ะเดี๋ยวชั้นบนผมยังไม่เคยไปดูเลยนี่ว่าแล้วพวกทีเล็กเนี่ยมันจะกินเนื้อพ็อกเป็นอาหารนะครับผมแอะมันกินเนื้อพ็อกเป็นอาหารนะเอ้ยผมสามารถทำหินนี้ได้แล้วนี่ว่าหินเอาไว้ตกแต่งบ้านนะผมชอบนะหินนี้มีชื่อว่าหินอาร์ดิไซต์นะครับผมเนี่ยผมโพลิชอาร์ดิไซต์นี่ไดโนเสาร์ผมโค้งไปหรอเนี่ยหาแล้วไงโอเคตกแต่งให้มันสวยก็พอแล้วเนี่ยผมถือว่าเป็นหนึ่งในหินที่ผมชอบที่สุดนะครับผมมันไม่ได้ไปไหนหรอกโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูเดี๋ยวแถวนี้นะเอ้ยโอ๊ยเอ้ยว่าแต่คือว่าเราฆ่าพาราซอจะได้อะไรวะเอ้ยเดี๋ยวเผื่อได้เนื้อได้เป็นเนื้อแกะวะได้เป็นเนื้อแกะครับผมคือต้องหาเนื้อหมูนะผมถ้าเกิดว่าเราอยากจับทีเล็กให้ได้เนี่ยคือเราต้องหาเนื้อหมูอันนี้เป็นหมาปกติโอเคมีสองตัวนะผมเอ้ยเดี๋ยวเราก็อยากเมื่อกี้ผมลืมดูว่าผมมีปะไม่มีนะตัวที่ต้องการกินปลามันดีไซน์ไม่เหมือนนะคือว่าเป็นพวกสไปโนซอรัสเนี่ยอะไรผมที่มันไม่ได้มีอยู่ในคัมภีร์เรียกอย่างนี้เลยละกันนะครับผมโอเคมาไอ้หนูมานี่โอเคดีมากเอาล่ะเดี๋ยวผมจะไปทำการโครงต่อนะผมคือผมจะหาฐานแหละตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะดีนะผมในช่วงเริ่มต้นโอเคแต่ผมขอถอดโคก็รำคาญไอ้เนี่ยคือเราไม่สามารถปิดได้ด้วยนะผมคือแบบถ้าเกิดมันสามารถปิดได้นะครับผมจะโคตรชอบเลยถือว่าเราสามารถปิดโอเคมีผลแค่ตรงหินนะครับผมโอเคโอเคไม่ได้แล้วเก็บทานมากับหินด้วยนะผมจะไปทำเป็นหินเรียบแล้วก็ไปทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ว่ะ smoothing stone นะครับผมก็คือแบบหินแบบลื่นๆเลยเขาไม่รู้ว่าผมจะเรียกว่าอะไรนะผมก็คือตอนนี้ผมอยากได้สเตโกแล้วอ่ะถ้าไปทำมาผมก็จะได้สเตโกแล้วครับผมตอนนี้เนี่ยคงมันช่วยฟาร์มไม้ได้ดีนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวรู้ว่าเอาแบคิโอดีวะเอ้ยผมเปลี่ยนแล้วเอาแบคิโอดีกว่านะเตาเผาไม่มีเลยเหรอเฮ้ยเนื้อปลาสาหร่ายทะเลเอ้ยเดี๋ยวเอาสาหร่ายทะเลนี้มากินก่อนกินเร็วดีครับผมแต่ว่าให้น้อยไปหน่อยเนื้อปลาโอ้ my gosh ยังไม่มีเนื้อพอกเลยเหรอโอเคถ้าเป็นนี้เราสามารถกินแบบก้อนๆนี้ได้เลยปะไม่ได้ว่ะเสียดาย
กินง่ายดีนะครับไอ้เนี่ยสาหร่ายทะเลนะโอเคกินไปให้อิ่มเลยโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะขอทำการทำพลั่วก่อนนะครับผมพลั่วมันต้องใช้ไม้นี่หว่าเดี๋ยวนะจำได้ว่าในนี้ก็มีไม้อยู่นี่หว่านี่ไงเพียบเลยโอเคเดี๋ยวเราจะทำการทำนี่ก่อนนะผมโอเคทำไฟทำไมมันไม่ดึกสักทีเนี่ยนี่อย่าบอกนะว่ามันปรับ default แล้วเนี่ยมันก็เคยดึกเลยใช่ปะเนี่ยก็ไม่ได้นี่นะสงสัยเขาปิดดูไลท์เซอร์เคิลไว้นะครับผมก็คือระบบหมุนเวียนกันกลางคืนนะครับผมอ้าวไม่สามารถคราฟได้ครับผมอ๋อคราฟได้ครับได้ผมดูผิดโอเคอันนี้มาโอเคแล้วก็ในบ้านสว่างแล้วครับผมนี่แหละตรงนี้เนี่ยโอ้เคลียร์แล้วไงโอเคเดี๋ยวโอเคโอ้แลกดักสุดๆไปเลยครับผมแล้วรู้สึกว่าน้ำน่าจะมีอยู่ในนี้อยู่มั้งครับผมขอดูก่อนเอ้ยเดี๋ยวเอารู้สึกว่าน้ำก็น่าจะมีอยู่ในนี้นะใช่ไหมโอ้ใช่ครับผมโอเคถือว่าเขาเก็บรายละเอียดได้ดีนะผมสำหรับคนที่สร้างนี้เนี่ยโอ้ชิดเอาโอ้โอเคมาครับผมทำต่อถึงแม้จะอยู่ในโลกไดโนเสาร์ก็ต้องทำฟาร์มนะผมเพื่อการอยู่รอดโอเคหมดแล้วหมดไงไปเปล่าวะไอเดียวยังเหลือแค่พวกแครอทอะไรอีกนี่อ้าวนี่ผมคือได้เนื้อไดโนเสาร์มาเหรอเนี่ยโอ้ผมได้เนื้อไดโนเสาร์มาโอเคก็ต้องอาจเคยผมต้องนี่ไงเจอแล้วนี่นะผมไปให้พวกไดโนเสาร์กินหมดแล้วนี่หว่าแล้วผมก็ต้องขออภัยด้วยนะผมที่เสียงผมอาจจะแหบๆนิดนึงนะครับผมไอ้บีทรูทนี่ดีปะไม่น่าดีหรอกมั้งแต่ว่าไปทำยาได้ประกอบไปทำซุปบีทรูทนะครับผมโอเคมันฝรั่งตรงนี้เสียไปแล้วผมไม่รู้นะว่าในคลิปเนี่ยผมเสียงจะแหบหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้เสียงแหบสุดๆนะครับผมผมไม่ผมขอไปดูก่อนว่าไอ้ตัวแบคิโอซอรัสนะครับผมคนกินอะไรนะอุ้ยโคไม่นะผมเผลอให้เจ้าไอ้ตัวนี้มันโขกบ้านผมเฉยให้ตายสิโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนต้องทำไงวะผมต้องเอามอสหินมาใช่ไหมโอเคมันต้องใช้หินอะซิไดโอชิบหายแล้วไงบอกเลยบอกว่าชิบหายแล้วต้องใช้หินอะซิไดโอเคเดี๋ยวขุดออกไปก่อนนี่ครับผมโอ้หินอะซิไดคนตรงนี้ก็ต้องเป็นหินอะซิไดตรงนี้มีตรงนี้อ๋อโอเคส่วนตรงนี้ก็ต้องจะต้องเป็นมอสนะครับผมโอเคเพอร์เพอร์เฟกต์โอเคเวลาขึ้นเวลาหันต้องกดค้างไว้ผมเจอแล้วครับผมกินอะไรเอ่ยกินข้าวครับผมกินข้าวโอเคครับผมได้แล้วนะโอเคตัวไหนขึ้นขี่ได้วะขี่ไม่ได้เลยเหรออ๋อต้องเอาเซตโดไปขี่เองนี่ไงครับผมอ๋อโอเคเดี๋ยวนี่ครับผมตัวโคตรใหญ่แล้วดูดีโคตรสวยอ่ะอุ๊ยมันสามารถไล่พวกนี้ได้ไปด้วยนี่ว่าจุบ
ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเขาจริงดิมันช่วยอะไรวะเนี่ยช่วยนี้ปะไม่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเจอสเตโกแล้วครับผมเจอสเตโกขอไปดูก่อนสเตโกมันกินอะไรไงจ้าสเตโกต้องการกินอะไรเอ่ยต้องการกินข้าวสกินเพื่อต้องการกินข้าวไอ้แต่ก็เป็นเพื่อนเหมือนกันนี่หว่าผมลืมเดี๋ยวเขาเปิดคัมภีร์ก่อนมันผมรู้สึกว่าไทเซียราทอปจะไม่ได้อยู่ในนี้นะครับผมแต่เหมือนว่าผมจําได้ว่าเหมือนผมเคยเห็นคนจับอยู่นะครับผมยังแกกินข้าวอ๋อคือเหมือนว่าเขาจะบอกตัวเด่นๆในม็อดนี้นะครับผมโอเคโอเคเข้าใจอยู่แล้วนี่อะไรแสงบักเหรออ๋อหิมะครับผมหิมะเนี่ยนะแล้วนี่อะไรเนี่ยหายคืออะไรผมไม่ค่อยเก็ตว่ะแต่ว่าตรงนี้มันคุ้นๆว่ะเอ้ยตรงนี้ผมคุ้นๆมากตรงนี้มันเขาในเกมอาร์คปะเนี่ยเดี๋ยวปักไฟก่อนเอ้ยเดี๋ยวซอมบี้เกิดเหรออ๋อสงสัยซอมบี้เกิดครับผมโอเคเดี๋ยวขอลองกินนี่ก่อนโอเคคือว่าขึ้นดีอยู่นะผมกินนิดเดียวก็เหนื่อยครับผมโอเคโอเคไม่เป็นไรโอเคตัวนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่ตัวนี้น่าจะช่วยโจมตีได้อยู่มั้งนะแล้วผมจะลองเอามาสู้กับทารันทูล่าละกันนะครับผมเขาไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะคือเขาไม่ได้บอกไงว่ามันชื่อว่าอะไรนะผมโอเคเขาลองดูหน่อยละกันอ๋อนี่ไงมันสู้ไม่ใช่สิขอลองสู้กับพวกนี้หน่อยละกันอ๋อโอเคเราต้องให้มันพวกมันสู้เองนะผมตอนนี้ผมจะตายแหละขอกลับบ้านก่อนครับผมบ้านผมอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ชิบหายแล้วไงเอ้ยไอตัวนี้มันกินหมูพอกไดโนเสาร์ผมตายเพราะถูกไอเจ้าตัวนั้นล่าไทเทราทอปแล้วผมเจอตัวที่ผมเดี๋ยวเพิ่งไอหนูพี่หนีไม่ได้ผมเดี๋ยวผมต้องหนีก่อนผมเจอแล้วตัวที่ผมต้องการเอ้ยคุณผมเจอตัวนี้ด้วยหมูฆ่าหมูไปก่อนครับผมฆ่าใครตัวนี้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 นี่ไงครับผมตัวนี้ดรอปหมูอ่ะดรอปหมูเนื้อหมูแล้วก็เนื้อวัวเมื่อกี้หมูมันอยู่ไหนอ้าวเจอแล้วแต่ผมก็ยังไม่รู้นะผมว่าเมื่อกี้มันเป็นตัวอะไรนะผมในนกเขาที่ตายเนี่ยคือเป็นตัวไอ้ตัวหูเหม่งหรือว่าไอ้ตัวไซเทราทอปนะครับผมไม่ใช่ดิหรือว่าเป็นตัวคอยาวนะแต่คอยาวไม่น่าตายหรอกมั้งโอเคเนื้อเนี่ยถือว่าเป็นเนื้อที่สามารถจับทีเล็กได้นะครับผมทำเตาเผามาเยอะๆเลยเวลาเผาหวานจะได้ดีขึ้นหน่อยนะครับผมโอเคอ้าวไม่เผาไม่ได้อ่ะอ้าวไม่ได้โอ้งั้นก็ต้องนี้ละกันฮะโอเคดังได้อยู่โอเคเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำการรีสตีมิน่าไอ้ใช่รีละกันนะครับผมจะทำการชี้ง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เล่นฮาร์ดคอร์นะผมคือการฆ่าตัวตายนั่นแหละนะครับผมโอเคมาเปียโอเคของร่วงเก็บของใหม่โอเคโอ้แล้วมันกระเด็นมาไกลขนาดนี้เลยวะโอเคครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบก็ลืมไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย